ไม่ใช่สัญญาณโทรศัพท์แต่เป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจของจีนเขาบอกว่าตัวเลขตัวนี้ออกมาก็ทำให้นักวิเคราะห์จีนเขาก็หวั่นไหวใจอยู่เหมือนกันนะคะเป็นตัวเลขการลงทุนค่ะปรากฏว่าตัวเลขการลงทุนของเขาในรอบ10เดือนเนี่ยต่ำกว่าที่คาดแถมต่ำสุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวก็ไปวิเคราะห์กันนะคะจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเขาบอกว่าตัวเลขในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานของจีนตลอดจนการซื้อสินค้าทุนของจีนเนี่ยในช่วง11เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวได้เพียงแค่ 5.2% ต่ำกว่าที่คิดไว้แล้วก็ต่ำสุดในรอบ20ปีด้วยกันนะคะโดยเฉพาะเดือนตุลาคมเนี่ยคือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของจีนขยายตัวได้เพียง 4.2%เดือนก่อนเนี่ยขยายได้ 4.5 ก็ลดลงนะคะการลงทุนของเขาเนี่ยนะคะถ้าเจาะลงไปในด้านของดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคมขยายตัวได้เพียงแค่ 4.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ขยายได้ 5.8% ดูค้าปลีกกันหน่อยค่ะตัวเลขการค้าปลีกเนี่ยขยายตัวได้ 7.2 นะคะ 7.2% แต่ก็ยังต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าค่ะที่อยู่ที่ 7.8% แล้วก็ยังเป็นการเติบโตที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีนี้ท่ามกลางต้องบอกอย่างนี้ค่ะตอนนี้ความเชื่อมั่นเนี่ยไปแขวนอยู่ที่ไหนแขวนอยู่ที่ข้อตกลงการค้าระยะแรกระหว่างจีนกับสหรัฐว่าจะคุยกันได้ไหมถ้าคุยไม่ได้ความเชื่อมั่นก็ลดลงแต่ถ้าพอจะมีสัญญาณว่าคุยกันได้นะเซ็นกันได้จริงๆโอ้โหแบบนี้แหละความเชื่อมั่นกลับมานะคะนายเกาเฟิงโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนก็ได้แถลงนะคะว่าการยกเลิกกำแพงภาษีที่สหรัฐเนี่ยได้ขึ้นภาษีกับจีนหลายครั้งนั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จีนเนี่ยต้องการนะคะก็คือเขาบอกว่าจะทำให้จีนตัดสินใจในการลงนามข้อตกลงการค้าระยะแรกกับสหรัฐปัจจุบันยังไม่ได้ลงนามกำลังหารือเชิงลึกกันอยู่นะก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวเหมือนกันค่ะว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยเริ่มจะชะงักงานเหมือนกันเพราะว่ายังคุยกันตกลงไม่ได้หลายเรื่องอย่างเช่นปริมาณสินค้าเกษตรที่จีนเนี่ยเขาจะรับซื้อจากสหรัฐส่วนสหรัฐก็กดดันจีนอย่างหนักค่ะเรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะคะ